สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับมะเดื่ออีกชนิดหนึ่งนะครับมะเดื่อชนิดนี้แถวนี้เขาเรียกว่ามะเดื่อหลวงนะครับแต่บางที่เขาก็เรียกมะเดื่อว่านะครับเพราะว่าลูกใหญ่ก้อนใหญ่มากนะครับใบใหญ่โตอย่างนั้นนะไอ้มะเดื่อชนิดนี้มักจะเจออยู่ตามริมแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับเนี่ยใบใหญ่มากเลยเห็นนะครับใบก็คล้ายๆกับไอ้มะเดื่อยักษ์มาเลย์นะครับใบใหญ่ต้นนี้ก็จริงๆแล้วต้นใหญ่นะครับแต่ว่าเขาตัดกันบ่อยชาวบ้านตัดเวลามาพัฒนาพื้นที่ดีก็ตัดมันก็เลยต้นเตี้ยนะครับตรงนี้สุกแล้วที่สุกนี่คือผมห่อไว้นะครับไม่งั้นไม่ทันโดนนกมั่งกระรอกมั่งจัดการหมดครับนี่ก็ยังสุกไม่จัดไม่เต็มที่นะครับถ้าจัดก็จะโดนแหกถุงเข้าไปเรียบร้อยครับอันนี้มาเจอก่อนนะครับอันนั้นถุงยังห่ออยู่ครับนั่นขึ้นใหม่ก็มีก็ถึงสุกไม่จัดก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวเด็ดไปดูก่อนนะครับลูกใหญ่มากเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มามีเวลามาดูก็ยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ครับแข็งๆอยู่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ยังไม่จัดถ้าส้มๆถ้าจัดจะแดงแล้วก็นิ่มกว่านี้หน่อยไอ้ตัวนี้เป็นลูกผิวขุขระนะครับลูกใหญ่ผิวขุขระผมเคยเรียกว่า PL01 นะครับเดี๋ยวจะไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาไว้ก็ไม่ทันแน่นอนมาอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับก็มันออกมาเรื่อยๆครับนั่นออกมาอีกแล้วนะต้นนั่นนะเดี๋ยวก็ไปดูเนื้อกันครับเป็นไงกลับมาแล้วครับเด็ดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยงอมเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้ได้ครับพอชิมได้ถึงจะไม่จัดนะครับเพราะว่าถ้ารอจัดก็ไม่ได้ชิมนะครับถูกเพื่อนซิลไปก่อนถ้าไม่ห่อไว้ก็ไม่ทันนะผมเคยไปสำรวจหลายรอบแล้วไปเจอแต่โดนแหวกกินไปแล้วนะครับก็เลยถุงไปห่อไว้ก็ขนาดหงห่อแล้วถ้าไปช้างอมงอมก็โดนแหวกไปเหมือนกันครับลูกใหญ่มากครับก็ผมเข้ากะแล้ว2ขีดกว่าแล้วมั้งลูกหนึ่งนะครับใหญ่เต็มมือเต็มไม้ก็เดี๋ยวไปดูเนื้อกันครับเป็นไงผ่าดูเลยมันยังไม่ค่อยจับนะครับยางก็เยอะหน่อยมียางนะครับถ้าแก่สุกเต็มที่แล้วยางจะไม่มีครับเห็นไหมข้างในมีวุ้นนี่ก็ถ้าสุกจัดนะครับเนื้อจะฟูขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็วุ้นจะเต็มแต่นี้มันไม่ค่อยเต็มเพราะว่ามันยังไม่จัดผมเห็นลูกที่มันจัดนะครับที่กระรอกกินไว้นะเหลืออีกซีกหนึ่งวุ้นแน่นเนื้อนิ่มนะครับอันนี้รีบแจ้งมาก่อนนะครับก็เลยได้ประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้ครับไม่งอมก็จริงแต่ว่าก็ไม่ดิบเกินไปนะครับแต่ข้อเสียก็มันคือยังมียางอยู่นั่นเองยางยังไม่หมดก็เดี๋ยวลองดูเป็นไงรสชาติเนื้อค่อนข้างจะนุ่มอยู่เม็ดเยอะเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยครับหวานไม่จัดแต่ว่าหอมนะครับหอมก็ดูแล้วถ้า
ให้ปล่อยไว้ให้งอมๆแบบนี้นะครับมีโอกาสได้งอมแบบนี้ก็น่าจะจัดแบบนี้แต่วุ้นหวานนะหวานเย็นๆวุ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แช่เย็นนะครับถ้าแช่เย็นน่าจะหวานแบบนี้นะครับมะเดื่อไทยมะเดื่อว่านะครับหรือแถวนี้เรียกมะเดื่อหลวงนะครับผมก็เลยเรียกตามคนแถวนี้ไอ้มะเดื่อชนิดนี้ส่วนใหญ่ที่นี่เขานิยมเอาไปแกงครับลูกดิบๆนะครับลูกดิบๆไปแกงเผ็ดก็อร่อยดีครับก็เคี้ยวเพลินไปนะครับถึงจะไม่จัดก็พอใส่ถ้วยเข้าพาใส่เดี๋ยวไปแช่เย็นไว้ก็จะอร่อยขึ้นนิดหน่อยนะครับดูแล้วก็ดูหน้าตาแล้วไม่แพ้มะเดื่อฝรั่งนะครับสีลูกใหญ่มะเดื่อไทยนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเราของไทยเราไม่ค่อยนิยมนะครับก็เลยส่วนใหญ่จะเอามาแกงตอนดิบๆซะหมดลูกสุกไม่ค่อยนิยมหรือว่าลูกดิบลูกสุกคงไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ทันมันพอขึ้นในป่าอยู่คงจะถูกสัตว์เอาไปกินก่อนนะครับเอานกมั่งกระรอกมั่งก็เลยไม่ค่อยนิยมลูกสุกกันส่วนใหญ่จึงเด็ดเก็บลูกดิบมานะครับอันนี้ถ้าผมไม่ห่อไว้อย่างที่บอกกับต้นนะครับก็ไม่ได้ทันนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะห่อผมเคยไปดูหลายรอบแล้วไปเห็นปรากฏว่าไม่รอดนะครับพอแดงๆมาเท่ากับที่ผมเด็ดมานี่ก็จะโดนเจาะแล้วมีรอยนกมีรอยกระรอกเนี่ยครับเจาะกินไปเรื่อยพอจะงอมก็หมดลูกพอดีครับอันนี้ก็เลยลองดูครับไปลองห่อไว้ก็รอดอยู่ได้ห่อไว้สี่ห้าถุงนะครับถุงละพวงเนี่ยนะเป็นกระปุกอย่างนั้นแต่รอดอยู่สองถุงหนึ่งยังไม่สุกก็เลยไม่ได้มาถุงเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมเพียงแค่นี้นะครับมะเดื่อหลวงหรือมะเดื่อว่านะครับหรือที่ผมตั้งชื่อว่า PL01 นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ